ของใช้ที่เราคิดถึงอยู่ในวันนี้นี่นะคะบางคนอาจจะเคยใช้บางคนอาจจะไม่เคยใช้เลยเพราะว่าเขาใช้ตักน้ำค่ะเป็นด้ามไม้ยาวๆนะคะส่วนตรงภาชนะเนี่ยทำด้วยกะลามะพร้าวค่ะนึกออกไหมคะดิฉันกำลังพูดถึงอะไรกระบวยนั่นเองค่ะสมัยก่อนนะคะโดยเฉพาะตามชนบทเนี่ยนะคะหน้าบ้านเนี่ยเขาจะมีโอ่งอยู่ใบหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มีกระบวยเนี่ยค่ะวางอยู่ค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วรู้สึกเหนื่อยล้านะคะอยากจะพักดื่มน้ำเนี่ยเขาก็เปิดโอ่งแล้วก็ใช้กระบวยเนี่ยตักแล้วก็ซดน้ำเพราะว่าจะแทบทุกบ้านเลยในต่างจังหวัดเนี่ยเขามีน้ำใจไมตรีกับคนในหมู่บ้านเดียวกันหรือคนในชนบทในจังหวัดเดียวกันนะคะปัจจุบันนี้นะคะหายากแล้วค่ะแต่บางบ้านก็ยังใช้อยู่นะคะและสาเหตุที่เขาต้องใช้ภาชนะเป็นกะลามะพร้าวเนี่ยก็เพราะว่าหาง่ายค่ะแล้วก็สะดวกดีสะอาดดีด้วยนะคะแต่ปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนมาใช้อะไรแทนคะขันแก้วน้ำบางบ้านก็อาจจะไม่เคยเห็นกระบวยหรือไม่รู้จักเลยนะคะใครที่มีอยู่นะคะว่างๆลองหยิบกระบวยมาแล้วก็ลองใช้แล้วก็ดื่มน้ำดูอาจจะได้บรรยากาศแล้วก็ได้ความรู้สึกไปอีกแบบนึงก็ได้นะคะ